ยังเนี่ยจะพี่แตใชก้ไหมพี่ทำตัวเป็นคนรวยอ่ะกูอยากเราเตียงมันใช้เวลาไปหน่วยแตกแล้วมึงอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหมึงไม่ทำอะไรกูแค่จะเหยียบซ้ำแล้วเนี่ยที่ทำไมเขาเล่าสีชมพูอะไรมันมุ้งมิ้งขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยขี่รถจีบสาวเอาเปล่าไม่เอาไม่จีบเฮ้ยเฮ้ยไอคนกลัวเมียไอแก๊งกลัวเมียตั้งชื่อแก๊งใหม่เลยพี่ด่าไปเลยผมยอมรับกลัวก็คือกลัววะอ๋อเรียกแหละใส่ชุดไหนสีนี้เหรอไม่ใส่แต่นี้ไม่มันจะใส่ชุดลายนี่ไงผมใส่อยู่เนี่ยเอาเรียกอะไรมันอุ้ยเชื่อเทวะเทวะเร็วชุดเรียกอะไรสีเรียกอะไร220ทีเชิ้ตอ่ะทีเชิ้ต15ครับแกเทวะ220เลยเหรอมึงไปโคตรไกลอ่ะใช่ไกลเกินยังใส่ขาสั้นวะเดี๋ยวกูรู้แหละตะเคียวขุดกลายเป็นน้องทับทิมเฉยเลยอ่ะไปกูรู้แหละแต่งชุดไหนอ่ะตะเคียวขุดเท่ที่ไม่มีอีกแล้วสายตาคู่นั้นเน่พี่แนปพี่แนปไหนวะพี่ชอบเก่งกว่านี้วะเก่งแล้วหนึ่งเท่วะเก่งขาสั้นเฟี้ยวกืนเชื่อเท่วะลุงจะต้องภูมิใจสไตลิสต์ของฉันนี่คือหนึ่งในสไตลิสต์ในการแต่งตัวที่เฟี้ยวที่สุดคราว EX ต้องไม่ลืมที่จะติดแผ่นหลังเราไปถามลุงดีกว่าว่าเท่หรือเปล่าอ่ะผมให้คนดูทายระหว่างการแต่งตัวผมกับรถอ่ะลุงจะเลือกด่าอะไรก่อนว่าเป็นโพสต์การแต่งตัวได้เลยรถเหรอเขาไม่เลือกด่าตัวก่อนเหรอเออแต่ว่าเขาน่าจะเอิ่มเลือกการแต่งตัวไปแล้วล่ะแล้วเขาก็จะบอกว่ามึงเอาเชี่ยอะไรมาติดตัวต้องแต่งตัวฟุ้งฟิ้งเท่ว่ะเข้ากับสีรถสุดๆเท่จริงจริงนอนเตียงก่อนไหมสัตว์ไม่ให้ลุงชนทีเดียวกูล่วงรถเลยเนี่ยแบบท่ากระแทกกันหรอเออแทกกระแทกกูล่วงแล้วตอนเนี้ยเออดำแล้วเชี่ยเมื่อกี้มึงเหยียบกูดำเลยลุงมายังอ่ะไหนอ่ะเจออยู่แล้วไงเนี่ยลุงมายังอ่ะเวลาวิธีปลุกลุงอ่ะลุงมายังเนี่ยมาเนี่ยมันมีวิธีปลุกอยู่เขายังไม่มาเขา AFK อยู่ไปมันยกมืออยู่อ่ะก็นั่นแหละเขายัง AFK อยู่เขาจะยกมือแล้วก็ดูดบุหรี่เรื่อยๆดูดิเห็นไหมนอนเตียงแป๊บนึงสงสัยไม่ได้ขายยาแล้วมึงอ่ะวัวใช่แต่กูยังฟาร์มให้เขาไม่เสร็จเลยวันนี้อุ๊ยไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยรู้ป่ะเวลาผมแต่งตัวเงี้ยผมทำตัวแพงตลอดเลยอ่ะใช่เหรอใช่รู้ป่ะทำไมทำไมผมทำตัวไม่ถูกเฮ้ยที่มุมนี้แม่งสุดยอดเสียบYep. Don't worry about him. ดูไอ้นี่แต่งตัวอะไรอ่ะ really เท่ป่ะ Yeah. Don't worry. ประเทศไทยมันร้อนก็งี้แหละ If he can kill you, call me. ร้อนดูลี่มันเล็กโทนี่ไปใส่ยูแบบนี้บ้างดีว่าอยากเห็นอ่ะทำหน่วยจะเก็กเขาใช่โทนี่เขาแต่งตัวอะไรของเขาอยากเก็กเธอเนาะเขาต้องคีมลุกตลอดเลยอ่ะรู้จักกันด้วยเหรอรู้จักกันด้วยเหรอเท่จังเลยคือยางเท่เธอเนาะลูกโป๊ะแตกสถานหมอลูกโป๊ะแตกไอ้เวลว่ากันนะกระจังหรือพูดว่ากันนะเราพาอาโทนี่ไปแต่งตัวแบบนี้บ้างดีทำไมอ่ะลือนี่หื่นกามมากนะไม่คือเห็นโทนี่ไหมเขาใส่แต่สูทอ่าฮะไม่ใช่ปะ
ไม่เคยเห็นเขาแต่งตัวอย่างอื่นเลยอ่ะเขาดูอึดอัดพี่คอนเนอร์รู้จักโจ๊กเกอร์ด้วยเหรอโจ๊กเกอร์บอกให้พี่คอนเนอร์โทรหาแสดงเขาต้องมีเบอร์ติดต่อกันแน่เลยอ่ะใช่ไม่รู้สินะว่าโจ๊กเกอร์ซีซั่นนี้จะเหมือนซีซั่นที่แล้วหรือเปล่าอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้นะอับดุลนะทำไมเหรอซีซั่นที่แล้วเขารู้กันหมดแล้วนะใครอ่ะเรื่องว่ารู้เลยใช่เหรออัวเจอลือครั้งแรกลือใส่ชุดโจ๊กเกอร์ถือไว้กระบอกเดินอยู่อ๋อตอนนั้นวัวคอสเพย์ไงตอนไปวัวไม่มีอ่ะคอสโฟคอสเพย์วัวคอสเพย์ใช่เหรอใช่สวัสดีครับผมพี่อนิตาสวัสดีครับเอ้าแม่ทับไปไหนแล้ววะแม่ทับไม่รู้อ่ะเห็นหมอหิ้วมาแล้วก็ไปแล้วมาฝากประดุกประดุกไว้หน่อยได้22ให้นะเหรอกูว่าเดี๋ยวเขาต้องตีกันแน่ๆเดี๋ยวโชว์ไปข้างในเหรอข้าตีใครโอ๊ยเป็นเหรอไอ้นี่ไงก็นายอีธานเขาป้นต้มยำเลมๆไปเด็กใหม่อ่ะที่เป็นคนอังกฤษอ่ะ uh-huh. เอาไป9ถ้วยแล้วทีนี้บริษัทต้นน้ำเลยไปป้นน้ำมาคืน 5,000 uh-huh. แล้วก็ป้นโทรศัพท์น้ำมาให้เลมๆด้วยแต่เลมๆครับลุงอย่างสวยเลยอ่ะดีกันลุงกันครับฮะลุงไม่ทำผิดมาใหม่เหรอไอ้เหี้ยรถสวยสัตว์เลยลุงทำไมลุงพูดอย่างนี้อ่ะก็สวยไงลุงต้องบอกไอ้รวยมึงแต่งรถเหี้ยอะไรของมึงนี่ไม่ใช่หรอรถสวยรถสวยหรอลูกค้าด้วยก็ได้คุณต้องแต่งรถอย่างนั้นตลอดไปหรอเนี่ยโอ้ my god ทำไมกันมองหมกนะทำไมลุงถึงพูดอย่างนั้นลุงไปไหนอ่ะเลขละเป๊ะเลยเหมือนที่เฮียเฉินพูดเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยโอ้ยเยอะแล้วกูต้องมูมิงอย่างนี้ตลอดไปแล้วเนี่ยกูรับไม่ได้ว่ะขอเปลี่ยนล้อได้ไหมอ่ะไม่อยากได้ล้อกระทะเลยไม่มีแรงไม่มีแรงขับไม่มาเฮียเฉินครับเมื่อไหร่ลุงชายแพ้พนันเฮียวะทำไมอ่ะลุงเดินเข้ามาบอกในโรงบ้านว่าไอ้หน่วยมึงเปลี่ยนสีรถว่าหรอทำไมรถสวยจังใช่เหรอเฮียโทรไปแจ้งว่าใช่ไหมเฮียยอมรับมาเดี๋ยวคืออะไรไม่จะไปอยู่นี่คือไม่รู้เรื่องเลยนี่คืออะไรจริงเหรอเฮียแบบคือลุงมาแล้วหรอลุงมาแล้วหรอเฮียแบบว่ามืออาชีพมากเลยนะเนี่ยจริงไม่ลุงมาแล้วหรอลุงมาแล้วหรอเฮียทำมาเป็นไขสื่อนะรู้ว่าเฮียโอ้ก็พี่บอกก่อนทำไมรู้จากคิดว่าเฮียต้องแก้หน่วยอะไรขนาดนี้ก็เฮียพูดแล้วเฮียยิ้มอ่ะหน่วยมาแล้วเหรอไม่ลุงมาแล้วเหรอไม่หน่วยมานานแล้วพี่พูดไรพี่เวลาพูดพี่อยากยิ้มเลยพี่ล็อกไม่เอางี้เดี๋ยวพี่ไปหาอยู่ไหนโรงพยาบาลใช่ไหมขอความเมตตาจากพี่ได้ไหมอย่างเดียวเลยผมขอเปลี่ยนล้อได้เปล่าแล้วมันช้าแล้วมันช้าไม่เอาล้อกระทะล้อกระทะมันช้าได้ไหมผมอยู่ไหนผมอยู่ไหนลุงอยู่ไหนลุงไม่อยู่ลุงอะลุงอะคุยกับพี่คอนเตอร์อ๋อเหรอใช่แต่ผมอยู่กาลาตอนเนี้ยเดี๋ยวเปลี่ยนล้อคืนให้ก็ได้เออได้แต่หน่วยต้องเป่าพิชิตเพื่อชนะเฮียก่อนนะได้เลยไม่มีปัญหาถ้าเป่าชนะก็ให้เปลี่ยนถ้าเป่าแพ้ก็อดนะได้ครับลูกหนุนลูกหนังเออตอนนี้ทำงานอะไรอยู่อ่ะมีครอบครัวไหมลูกเอ้ยแม่งเอ้ยถ้าจะเอาคืนก็พรุ่งนี้ได้แต่ชักช่วงเย็นๆหน่อยละกันเป็นไรวะนะรักษาขาได้มั้ยเนี่ยยังรักษาขาได้อยู่ป่ะได้ดิทำไมจะไม่ได้ไม่นัวมารักษาได้อ่ะพี่สมชายเก่งรักษาขาได้ไงอ่ะเนี่ยจะดูอันนี้หักอยู่นะนัดอย่าไปตกจกตำรากับเจดังก่อนนะโอเคไปรอนี่เหรอนี่ไงเจนัดไปเข้าเวรทำงานก่อนก็ได้เนี่ยหักแล้วเนี่ยได้ๆคิดว่าไปส่งอุปกรณ์งงเด้งงเด้หายแล้วเนี่ยโอ้โหโชว์เลยสืบ
ลุงคุยงานอยู่ครับอะไรอะไรอะไรจะไปไหนกันเนี่ยเจ๊จะไปไหนจะไปตกกำลังเนี่ยผ่านกีฬาไปด้วยทีนึงกีฬาไม่ได้นะกีฬาไปเร็วทำไมหนูต้องไปด้วยไม่งั้นตะโกนเรียกตรงนี้นะให้ตะโกนเรียกตรงนี้นะให้ผมชายเขาอยู่กับเขาสาวบ้างหัวทองเนี่ยเมื่อเองเท่ไหมแล้วรถมึงหายไปไหนล่ะรถอยู่ในกาลังมึงโชว์ไอ้นวยมึงเอามาโชว์แล้วไม่มันคือรถพี่ไม่เคยฟังรถแรงจอดอู่รถหรูจอดบ้านอ่ะเอามาดิเอามาไอ้น้อยมึงเอาอาแปดมาดิทำไมกันเอาอายขายกินได้ที่สุดมันไม่มีทางเปลี่ยนเอาอายขายกินได้ที่สุดลุงดูดิลุงรู้ไหมว่าทำไมเยอะเฉยแกถึงทำแบบเนี้ยรอรอเฮียอะไรรอกระทะด้วยเนี่ยเนี่ยแล้วผมโทรไปบอกเขาแล้วว่าคือตอนแรกผมตกลงกันไว้ว่าถ้าลุงเห็นรถคันเนี้ยแล้วลุงด่าผมว่าไอ้เฮียนวยมึงขับมึงแตกรถเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยเขาจะให้นวยอ่ะเปลี่ยนรถสู่สภาพเดิมแต่ถ้าลุงบอกว่ารถคันเนี้ยสวยมากอ่ะนวยจะต้องขับรถนี้ตลอดไปแล้วห้ามเปลี่ยนแล้วลุงวิ่งเข้ามาหาผมในโรงพยาบาลแล้วลุงก็พูดว่าสวยมากเลยนะก็ต้องนิยมยังไงเนี่ยก็คนเห็นมึงขับมาตั้งแต่กระลาดแล้วก็เลยแต่งเหมือนนวยไหมไม่คนอื่นมันแต่งคนอื่นมันแต่งไอ้นี่กันไงมึงแต่งแหวกแนวอ่ะมันเลยเข้าเว้ยชุดไปแต่งกันนวยไหมรถสวยดีอ่ะเอาล่ะซึ่งสีชมพูแล้วมันตัดเข้าเขียวโคตรแหลมเลยสัตว์เลยนี่ไงอาสามห้ามันก็เปลี่ยนสีสองสีได้นี่ไปไหมเปลี่ยนกันแล้วก็ท้าด้วยไม่กูไม่ชอบลุงชอบแต่งรถเหมือนคนอื่นเหรอกูไม่ชอบลุยวิบากอ่ะเนี่ยพี่มีอาแปดอีกคันนึงป่ะต้องโทษอย่าโทษหายอย่าเฉยกันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นปะเนี่ยต้องวันเมื่อวานอ่ะมีไหมเมื่อวานเหรอไอ้ชายมีไหมเมื่อวานมีวอใหม่ตอนนี้มีวอใหม่เนี่ยเชิญเออชายเฮียก็บีเลยไปลุงอยู่กาลาดครับว่าไงครับลุงอยู่กาลาดโอเคเฮียรีบไปหากาลาดเลยน้องชายทำไมลุงเวลาลุงพูดแล้วลุงต้องยิ้มด้วยเรื่องรถอ่ะก็ยิ้มไงตอนนู้นโทรไปเฮียเฉินเฮียเฉินก็ยิ้มอ่ะหัวเราะไงลุงเตรียมกันใช่ไหมเตรียมใช่นั่นไงว่าแล้วเนี่ยเห็นป่ะการกติกามันไม่แฟร์อ่ะที่เราเจ็บใจเพราะไม่ได้สีนี้นะเราเจ็บใจตรงที่มันไม่มีปัญญาเปลี่ยนกลับนี่แหละเลยกูว่าแล้วเลยเรื่องพี่ตังแต่เฮียเฉินกำลังมานะลุงกูไปสร้างรายได้ข้างบนก่อนเดี๋ยวมายังไงอ่ะลุงไม่ได้พนันได้ใช่กูได้ตังมาได้แหละก็ได้ลุงบอกลุงไม่เล่นแล้วกันกันเล่นหยาบว่างไงพอได้เป็นงานอดิเรกเนี่ยนะใช่ใครรู้มาจอดใกล้กูไอ้สัตว์ให้โดยโทรหาให้เฮียเฉินไปเจอบนนุนไหมให้เฮียเฉินไปเจอบนบอดไหมได้